สวัสดีครับวันนี้กลับมากับ MG EP อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีหลายคำถามถามกันมานะครับว่าแบตรถเสื่อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเสื่อมมากน้อยแค่ไหนใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับก็มีคำถามทั้งเพื่อนๆแล้วก็คนที่ใช้รถ EV รุ่นใหม่ๆเพิ่งออกกันใหม่ๆครับก็หรือกำลังจะซื้อเนี่ยก็มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับแบตรถมากที่สุดเลยครับกังวลกันเรื่องแบตรถเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับนี่ผมก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่ารถที่ผมใช้เนี่ยตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ 85,924 กิโลเมตรแล้วนะครับผมเล่าวิธีการใช้งานผมก่อนผมจะใช้งานชาร์จ DC Fast Charge เป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ 95-98%AC ชาร์จนี่คือน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่ชาร์จเลยและการชาร์จ DC ผมจะไม่ชาร์จเต็มร้อยนะครับผมจะชาร์จมากสุดก็แค่91หรือ95%แค่นั้นเองครับเพราะว่ายิ่งชาร์จเกือบใกล้ร้อยเนี่ยมันจะยิ่งนานครับเวลารอในการมันจะนานมากผมว่ามันเสียเวลาผมก็เลยไม่เคยชาร์จเต็มร้อยเลยในการใช้งาน DC นะครับไม่เคยเลยการใช้งานแบตต่ำสุดส่วนใหญ่ก็ขับมา 8,000 โลแล้วครับก็จะคำนวณได้ว่ารถจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมก็จะให้เหลืออย่างน้อยสุดก็ประมาณ 10% นะครับก็รถก็วิ่งได้อยู่ประมาณ30กิโลผมก็จะคำนวณว่าประมาณนี้ถึงแบตเหลือประมาณ 10% หรือ30โลเนี่ยก็จะหาที่ชาร์จต่อได้เลยนะครับซึ่งตอนแบตเหลือน้อยเนี่ยมันจะชาร์จเร็วมากครับวิ่งถึง75กิโลวัตต์อาวเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันประเด็นก็คือตอนนี้รถผม 85,000 โลแล้วแบตเสื่อมไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัว OBD นะครับแล้วก็ใช้แอป EZF เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคในแอปตัวนี้มันจะบอกว่าแบตเราสุขภาพแบตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้พอเข้าแอปมาเสร็จแล้วคอนเนคกับ OBD เรียบร้อยนะครับก็กดแบ็กนะครับกลับไปหน้าหลักนะครับกลับไปดูที่อะไรนะ history มั้งโอเคใช่ history ครับอันนี้ก็จะบอกตัว SOS นะครับก็คือ state of health นะครับตอนนี้ไปดูล่าสุดนะครับที่ 85,924 กิโลนะครับซึ่งตรงกับหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับ 85,924 กิโลนะครับแบตตอนนี้สุขภาพแบตอยู่ที่ 94.69% นะครับก็แบตเสื่อมไปประมาณ 5.39% นะครับตีซะว่า 5% นะครับผมตีกลมๆแล้วกันที่ 80,000 แบตเสื่อมไป 5% นะครับเพราะฉะนั้นแบตเราจะเสื่อมไป 50% เมื่อตอนรถเราใช้งานถึง 800,000 กิโลถูกไหมก็เอาไว้คิดดูเลยครับว่าขับรถ 800,000 กิโลนี่ต้องใช้งานรถเท่าไหร่นะครับอันนี้รถผมใช้งานมาประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปีเข้าปีที่จะขึ้นปีที่3แล้วมั้งครับประมาณ2ปีแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับ2ปีก็ขับขึ้นเหนือล่องใต้มาจนเนี่ยนะครับจะได้เปลี่ยนยางมาแล้วรอบหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากดูรถตัวเองนะครับก็ตัว ZS กับตัว EP นะครับก็สามารถดูผ่านแอป ZS ได้นะครับดูได้ใน Android นะครับก็เอาไว้ให้เป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเรื่องแบตเตอรี่นะครับจะเสื่อมมากน้อยแค่ไหนแบตเสื่อมแค่ไหนยังไงนะครับซึ่งผมก็เล่าไปแล้วนะครับว่าผมใช้งานยังไงนะครับใช้ DC เป็นส่วนใหญ่เลยไม่แคร์เลยว่าแบตจะเสื่อมมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราซื้อมาใช้งานแล้วก็ถ้าคิดง่ายๆแบตรถจะเสื่อม 50% นะครับแล้วเราต้องขับถึง 800,000 กิโลซึ่งผมก็ยังไม่เคยขับรถน้ำมันถึง 800,000 กิโลสักทีนะครับโอเคก็เอาไว้แค่นี้ครับคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวจะยาวไปโอเคขอบคุณครับที่รับชมรับฟังกันก็มีคำถามอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยครับสวัสดีครับ